สวัสดีครับผมเชนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงรวมมิตรคิดก็พูดความจริงคือไม่รู้ว่าจะทำหัวข้ออะไรต่อดีเลยเอาสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้มาพูดในคลิปนี้แบบสุ่มโดยที่แต่ละหัวข้อในคลิปนี้จะพูดแค่คร่าวๆและอาจจะเอาไปต่อยอดเป็นคลิปเต็มได้จบซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอาไอเดียที่อยู่ในหัวผมแต่ที่เกียจทำเลยเอามายำรวมๆกันจนกลายเป็นคลิปวิดีโอที่แม่งไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ชมท่านใดที่รู้จักผมจากคลิปนี้คลิปแรกผมเชื่อว่าคุณจะงงนิดๆหน่อยๆดังนั้นแล้วทำความรู้จักผมจากคลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันก่อนเลยส่วนคนที่รู้จักผมอยู่แล้วก็สามารถดูคลิปได้อย่างสบายใจในช่วงนี้ถ้าคิดว่าจะข้ามไปช่วงกลางคลิปก็อาจจะงงๆหน่อยเพราะเนื้อหามันไม่ได้ต่อกันมันไม่ใช่เนื้อหาเดียวกันด้วยซ้ำงั้นเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยดีกว่าผมเป็นคนนึงที่กลัวการเข้าหาผู้หญิงเหมือนนมสดทุกคนคงบอกว่าโถพี่แค่ผู้หญิงเองกลัวไงอ่ะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าการเข้าใกล้อยู่2ต่อ2หรือการแตะตัวอีกฝั่งเนี่ยมันเป็นเหมือนการละเมิดสิทธิหรือการทำให้เขาอึดอัดแล้วมาที่เหตุการณ์สมมุติสถานีรัชดาพิเศษรัชดาพิเศษโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวขับรถชิบหายแล้วเออผมป๊อตโอเคไหมพอใจหรือยังอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินชามากๆโดยเฉพาะชาเขียวที่สั่งได้ตามร้านแต่ที่ซื้อกินประจำก็น่าจะเป็นชาเขียวขวดในเซเว่นที่มีราคาอยู่30บาทอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะแต่มันเด็ดจริงๆผมชอบชาเขียวจนคิดว่าจะสั่งเครื่องทำชาอัตโนมัติมาใช้ที่บ้านแต่ผมมั่นใจว่าชาเขียวเนี่ยไม่ใช่ผักแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่แปรรูปมาอีกทีแล้วเอามาใส่น้ำต้มมาดื่มอีกทีใครเถียงเรื่องชาเป็นผักนะผมไม่ยอมแน่เพราะผมรับไม่ได้ว่าที่ตัวเองกำลังดื่มเนี่ยมันคือบางสิ่งบางอย่างที่มาจากพืชชนิดผักแต่เอาจริงๆนะถ้ามีใครมาขอจับนุ่นสัมผัสนี่แล้วขอแลกกับชาเขียวนมเนี่ยผมจะเสยหน้าให้พวกเนี่ยใครเขาเล่นกับความเป็นจริงกันเล่นไม่ได้เว้ยแล้วอีกอย่างผมคงไม่เอาร่างกายไปแลกกับชาเขียวหรอกในตอนประถมตอนช่วงของป.4ในคาบที่เรียนลูกเสือกันผมเกิดอาการปวดท้องกระทันหันแล้วขี้แตกกลางแถวเรื่องนี้ผมไม่เคยเอามาบอกใครเลยนะและในตอนนั้นไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าผมขี้แตกผมบอกครูว่าผมปวดท้องเป็นโรคกระเพาะเปล่าหรอกขี้แตกผมเลยไปนอนที่ห้องพยาบาลโดยที่กางเกงของผมยังชุ่มไปด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายในคำพูดได้หลังจากครูเดินออกไปจากห้องรีบวิ่งลงไปในห้องน้ำแล้วเอากางเกงในทิ้งลงในขยะเพื่อไม่ให้มีใครรู้ว่านั่นคือกางเกงในเลอะอึด้วยฉีกกระดาษสมุดเพื่อบังกบไม่ให้ใครเห็นกางเกงในเลอะอึหลังจากผมทำธุระเสร็จผมก็เดินไปเรียนเสือต่อโดยที่ผมไม่ได้ใส่กางเกงในตอนนั้นซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องจนถึงคลิปนี้ที่ผมเอามาเล่าจนแม่จะรู้กันทั้งประเทศแล้วเนี่ยว่าผมขี้แตกตอนป.4ผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดแสงสว่างพวกคุณไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของคนที่ไม่ชอบแสงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าน้อยคนนักที่จะเป็นความรู้สึกที่ใกล้เคียงที่สุดในความคิดผมนะคือคุณตื่นนอนมาเปิดม่านรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์แล้วใช้มือตัวเองแหกตาให้มองไปที่แสงสว่างจนทำให้ตาแทบบอดนั่นแหละในความจริงคืออย่าไปมองดวงอาทิตย์นะเดี๋ยวตาบอดจริงๆอันนี้เตือนแล้วนะหรือบางทีเนี่ยผมอาจจะเป็นแวมไพร์ก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมหรือว่าผมเป็นแวมไพร์จริงๆวะ